เรื่องพระสุนทรีนันทาเถรีผู้เลิศของภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้ฌานพระเถรีชื่อสุนทรีนันทาองค์นี้ก็บังเกิดในเรือนตระกูลในพระนครหังสวดีเธอรู้ความแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่ง ในตำแหน่งเป็นเลิศของภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้ฌานจึงสร้างสมบุญญาธิการปรารถนาตำแหน่งนั้นสั่งสมกุศลท่องเที่ยวในเทวโลกและมนุษยโลกอยู่หนึ่งแสนกับในพุทธุปปาทการนี้บังเกิดในสากยะราชตระกูลพระญาตทั้งหลายตั้งนามให้เธอว่า นันทาการต่อมารู้กันทั่วไปว่านันทาผู้สวยงามและสาวงามของชนบทในห้องสิบสองศอกที่มืดมิดไม่ต้องใช้ประทีปดุดพระเถรีพัทกาปิลานีสว่างด้วยแสงสว่างของสรีระเป็นผู้ทรงยศงดงามด้วยคุณตั้งร้อยกว่าแสงสว่างเหล่านั้น นางสุนทรีนันทานั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายบรรลุความเป็นพระสัพพันยูแล้วเสด็จไปกรุงกบิลพัทโดยลำดับส่งให้นันทก,กุมารและราหุลกุมารบวชแล้วเสด็จไปเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชเสด็จปรินิพพานแล้วเมื่อพระมหาประชาบดีโคตมี และพระพิมพาราหุนมารดาบวชแล้วเธอคิดว่าพระเชษฐภพาดาของเราทรงละความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบวชเป็นพระพุทธเจ้าผู้อัครบุคคลในโลกแม่ราหุนกุมารพระโอรสของพระองค์ก็บวชเจ้านันทราชสดาของเราก็ดีพระมหาประชาบดีโคตมีพระมารดาก็ดี ราหุนมารดาพระภักินีก็ดีก็บวชกันหมดแล้วบัดนี้เราจักทำอะไรในเรือนเราจักบวชไปสำนักภิกษุณีพระเถรีบวชด,ด้วยความรักพวกพระญาติไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาฉะนั้นถึงบวชแล้วก็ยังเกิดความเมาอาศัยรูปไม่ไปที่บำรุงพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่า พระศาสดาทรงตำหนิติเตียนรูปทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยายพระศาสดาทรงทราบว่าเธอมียานแก่กล้าแล้วทรงสั่งพระมหาประชาบดีว่าภิกษุณีทั้งหมดจงมารับโอวาทตามลำดับเมื่อถึงวาระของตนเธอส่งภิกษุณีรูปอื่นไป พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อถึงวาระภิกษุณีพึงไปด้วยตนเองไม่พึงส่งรูปอื่นไปเธอไม่อาจละเมิดคำสั่งของพระศาสดาได้จึงได้ไปปฏิบัติบำร,รุงพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตรรูปหญิงงามคนหนึ่งด้วยฤทธ แล้วทรงแสดงรูปแก่ง่อมให้เธอเกิดความสังเวชเมื่อจะทรงแสดงธรรมเป็นสัปปายะแก่เธอได้ตรัสพระคาถาสามพระคาถาเหล่านี้ว่าดูกระนางนันทาท่านจงดูร่างกายอันกระสับกระสายไม่สะอาดเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ด้วยอสุภสัญญาร่างกายนี้ฉันใดร่างกายของท่านก็ฉันนั้นร่างกายของท่านนั้นฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นร่างกายเป็นของเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปอันพวกชนพาลปรารถนากันยิ่งหนัก เมื่อท่านพิจารณาร่างกายนี้อย่างนี้ไม่เกียรคร้านทั้งกลางวันกลางคืนแทงตลอดแล้วจักเห็นด้วยปัญญาของตนได้พระเถรีนั้นส่งยานไปตามแนวพระธรรมเทศนาดำรงอยู่ในโสดาปติผลพระศาษษสดาเมื่อตรัสบอกกรรมฐาน เพื่อประโยชน์แก่มักเบื้องบนแก่พระเถรีนั้นจึงตรัสว่าแน่นันทาในสรีระนี้ไม่มีสาระแม้มีประมาณน้อยเลยกายนี้มีเนื้อและเลือดฉาบทาไว้เป็นที่อยู่ของชราเป็นต้นเป็นเพียงกองกระดูกเท่านั้นดังนี้ จึงตรัสพระคาถานี้ว่ารูปนี้อันธรรมดาสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดฉาบทาไว้เป็นที่ตั้งแห่งชรามัจจุมานะและมักขะในเวลาจบเทศนาพระเถรีนั้นได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทระกับนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในเทศนาวิธีตรัสสอนเหล่าสัตว์ให้รู้แจ้ง ส่งช่วยสรรพสัตวให้ข้ามได้ได้ส่งให้หมู่ชนข้ามพ้นไปเป็นอันมากส่งพระกรุณาอนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์แก่สรรพสัตวส่งตั้งพวกเดียรถีที่มาเฝ้าทั้งหมดไว้ในเบญจสินพระศาสนาของพระองค์ไม่อากูลว่างจากพวกเดียรถี งดงามไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีความชำนาญเป็นผู้คงที่พระองค์ทรงเป็นพระมหามุนีมีพระวรกายสูงห8สิบดศอกมีพระรศมีงามดังทองคำที่มีค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการมีพระชนมยุแสนปี พระองค์ดำรงอยู่โดยการเท่านั้นได้ส่งช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นไปเป็นอันมากครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีในพระนครหังสวดีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆเพียบพร้อมไปด้วยความสุขเป็นอันมากข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้น ได้ฟังพระธรรมอย่างจับใจยิ่งซึ่งเป็นอมตะครั้งนั้นข้าพเจ้าเลื่อมใสได้นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยพระสงฆ์แล้วถวายมหาทานแด่พระองค์ด้วยมือของตนข้าพเจ้าได้ซบเสียนลงใกล้พระวีระเจ้าผู้เป็นนายกของโลก พร้อมด้วยพระสงฆ์ปรารถนาตําแหน่งอันเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีที่ได้ฌานครั้งนั้นพระสุคตเจ้าผู้ฝึกนรชนที่ยังไม่ได้ฝึกทรงเป็นสารณะของโลกสามเป็นผู้ใหญ่ทรงนรชนไว้ให้ดีทรงพยากรณ์ว่า เธอจักได้ตําแหน่งที่ปรารถนาดีแล้วนั้นแต่กลับนี้ไปหนึ่งแสนกับพระาศาสดาพระนามว่าโคตมะมีพระสมภพในวงพระเจ้าโอกกาการาชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจักได้เป็นทายาทในธรรมของพระองค์จักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจักเป็นสาวิกาของพระาศาสดา มีนามว่านันทาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นแล้วมีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิชิตมานผู้เป็นนายกพิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายตลอดชีวิตด้วยกุศลลกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและด้วยเจตนาอันแน่วแน่ ้าพาเจ้าและร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจุดติจากชั้นดาวดึงนั้นแล้วได้ไปชั้นยามาจากชั้นยามาไปชั้นดุสิตจากชั้นดุสิตไปชั้นนิมมานรดีจากชั้นนิมมานรดีไปชั้นปรณิมมิตวสวัตดี ด้วยอำนาจบุญกรรมนั้นข้าพระเจ้าเกิดในภพใดๆก็ได้ครองตำแหน่งมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและของพระเจ้าเอกราชเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานท่องเที่ยวไปในกับมิใช่น้อยในภพหลังที่มาถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุดโททนะในกรุงกบินละพัฒมีรูปสมบัติที่ประชาชนพากันสรรเสริญราชตระกูลนั้นเห็นข้าพเจ้ามีรูปงามดังดวงอาทิตย์จึงพากันชื่นชมเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีนามว่านันทา เป็นผู้มีลักษณะงามบวรในกรุงกบินละพัทซึ่งเป็นนครที่รื่นรมนั้นนอกจากพระนางเยโสธราปรากฏวา่าข้าพเจา้างามกว่ายุวนารีทั้งปวงพระเชษฐพาดาเป็นพระพุทธเจา้าผู้เลิศในไตรโลกพระพาดาองค์รอง ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นข้าลือหัดอยู่ผู้เดียวพระมารดาทรงตักเตือนว่าแน่ลูกรักลูกเกิดในสากยะตระกูลเป็นพระกนิษฐาพรคินีของพระพุทธเจ้าเมื่อเว้นจากนันทกุมารเสียแล้วลูกจักได้ประโยชน์อะไรในเรือนเล่า รูปถึงมีความเป็นหนุ่มสาวก็มีความแก่เป็นอวสารรู้กันว่าไม่สะอาดเมื่อ,อยังไม่มีโรคก็มีโรคในที่สุดชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรูปของลูกนี้แม้จะงามจับใจหน้าใคร่ดังดวงจันทร์เมื่อตกแต่งด้วยเครื่องประดับก็ยิ่งมีสิริงามเปล่งปลั่ง เป็นที่กำหนดหมายเป็นที่ยินดีแห่งในตาทั้งหลายใคยรซับที่เป็นสาระของโลกที่บูชากันเป็นรูปที่ให้เกิดความสรรเสริญพระบุญทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญไว้เป็นที่ชื่นชมแห่งวงโอกาการาชโดยการไม่นานนะสราก็จักมาย่ำยีลูกจงละเรือน และรูปที่บัณฑิตตมินิประพฤติพรหมจรรย์เถิดข้าพเจ้ายังหลงหลายในความเป็นสาวแห่งรูปได้ฟังพระดำรัสของพระมารดาแล้วก็บวชเป็นบรรพชิตด้วยร่างกายแต่ไม่ได้บวชด,ด้วยใจข้าพเจ้าละลึกถึงตัวเองซึ่งภาคเพียนเล่าเรียนชาญเป็นอันมาก พระมารดาก็ตรัสเตือนให้ประพฤติธ,ธรรมแต่ข้าพเจ้ามิได้ขวนขวายในเรื่องนั้นลำดับนั้นพระพิชิตมารผู้ทรงมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าซึ่งมีผิวหน้าดังดอกบัวทรงเนรมิตหญิงงามหน้าทัศนางามรุ่งเรืองมีรูปงามกว่าข้าพเจ้าเสียอ,อีก ให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยอนุภาพของพระองค์เพื่อให้ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายในรูปข้าพเจ้าเป็นคนสวยเห็นหญิงนั้นซึ่งมีร่างกายสวยยิ่งกว่าจึงคิดว่าเราเห็นหญิงมนุษย์ดังนี้มีผลดีและเป็นลาบในตาของเราเชิญเถิดแม่คนงามแม่จงบอกสิ่งที่ต้องประสงค์แก่ฉัน แม่จงบอกตระกูลชื่อและโคดของแม่ซึ่งเป็นที่รักของแม่แก่ฉันเถิดเวลานี้ไม่ใช่เวลาแห่งปัญหานคนสวยแม่จงให้ฉันอยู่บนตักอวัยวะทั้งหลายของฉันจะทับอยู่จงให้ฉันหลับสักครู่เถิดต่อแต่นั้น แม่คนสวยพึ่งนอนเอาศีรษะไว้บนตักของฉันของแข็งที่หยาบมากตกลงที่หน้าผากของเธอบวมปูดขึ้นทันทีแล้วแตกมีสิ่งโสโครกหนองและเลือดไหลออกหน้าแตกมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างซากศพทั่วตัวขึ้นพองมีสีเขียว เธอมีอวัยวะทั้งอวงสั่นเทาหายใจถี่เสวยทุกข์ของตนคร่ำครวญอยู่อย่างน่าสงสารเพราะเธอประสบทุกข์ข้าพเจ้าจึงมีทุกข์ต้องทุกข์ขเวทนาจมลงในมหาทุกข์ขอเธอจงเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนของฉันหน้าที่งามของเธอหายไปไหน จมูกที่โด่งงามของเธอหายไปไหนริมฝีปากที่งามเหมือนสีลูกมะพร้าวสุกข,ของเธอหายไปไหนวงหน้าที่งามดังดวงจันทร์และลำคอที่คล้ายแท่งทองคำของเธอหายไปไหนใบหูของเธอที่เป็นดังพวงดอกไม้ก็มีสีหมดสวยเสียแล้วทันทั้งคู่ของเธอ ที่เหมือนดอกบัวตูมเพียงดังหม้อน้ำมนพรามแตกแล้วมีกลิ่นเหม็นเหมือนศพเน่าเธอมีเซลล์กลมมีตะโพกพึ่งผายบัตรนี้เต็มไปด้วยสิ่งชั่วซามโอ้รูปไม่เทียงอวัยวะที่เนื่องในสรีระทั้งหมดมีกลิ่นเหม็นเน่าน่ากลัวน่ากเกลียด เหมือนซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ยินดีของพวกพานชนครั้งนั้นพระพาดาของข้าพเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหาการุณาทรงเป็นนายกของโลกทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้ามีจิตสลดได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าน่นันทา เธอจงดูรูปที่กระสับกระส่ายเปื่อยเน่าดังซากศพจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภสัญญารูปนี้เป็นสันใดรูปเธอก็เป็นสันนั้นรูปเธอเป็นฉันใดรูปนี้ก็เป็นฉันนั้นรูปนี้มีกลิ่นเน่าฟุ้งไปพวกคนผ่านยินดียิ่งนัก พวกบัณฑิตผู้ไม่เกียจคร้านย่อมพิจารณาเห็นรูปนั้นเป็นอย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันเหตุนั้นเธอจงเบื่อหน่ายพิจารณาดูรูปนั้นด้วยปัญญาของตนลำดับนั้นข้าพเจ้าได้ฟังคาถาเป็นสุภาษิตแล้วมีความสลดใจตั้งอยู่ในธรรมนั้นและได้บรรลุพระอรหันต ในการนั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่ไหนไหนก็มีชานเป็นเบื้องหน้าพระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นได้ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนภพทั้งหลายได้หมดแล้วตัดเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือก เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพาเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอข้าพาเจ้าบรรลุวิชาสามแล้วได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8อภินยาหก ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพระเถรีพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวคาถาเป็นอุทานว่าเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทค้นคว้าอยู่โดยอุบายอันแยบคายซึ่งเห็นกายนี้ทั้งภายใน และภายนอกตามความเป็นจริงทีนั้นเราจึงเบื่อหน่ายในกายและคลายความกำหนัดในภายในเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ก่อเกี่ยวในสิ่งอะไรเป็นผู้สงบระงับดับสนิทแล้วเรื่องพระสุนทรีนันทาเถรีจบ